ผู้กำกับอดีตคนรักแอปทักษะอ่อนโพกลางไอจีกลบกระแสในอดีตฝ่ายหญิงโดนขุดเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังจากเลิกลากับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์และก็ต้องทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่นอกจากนี้แม่แอปนั้นก็เนื้อหอมสุดๆเลยล่ะค่ะมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานนั้นก็ยังเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากมีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไม่อยากจะขุดใครขึ้นมาเลยนะแต่อยากจะพูดบ้างเมื่อก่อนอ๋อมีแฟนเป็นตำรวจพอสก.นั้นมาออกรายการว่าปื้มอ๋อก็ทิ้งแฟนตำรวจที่คบกันมา10กว่าปีคนแบบนี้ต้องนิสัยประมาณไหนหรอก็ไม่แปลกที่พอใครพูดว่าชอบว่าปื้มก็ยืนยิ้มอย่างเดียวเป็นคนยังไงนะสามารถเล่นสื่อสัมภาษณ์ยังไงให้ทัวร์มาลงอีกฝั่งได้ตอนนี้ไม่หวังแล้วนะว่าทกอนั้นจะคบกันไหมเพราะมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนคนนี้แต่คนปกติคงไม่ทำไม่รู้สิความสัมพันธ์ถ้าจะอะไรก็ชัดเจนไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นโดนโจมตีตอนแรกบอกเพื่อนกันแน่นอนไม่มีอะไรพอสักพักผ่านไปออกรายการนั่งยิ้มยืนยิ้มบอกดีถ้าแฟนคลับจะจิ้นจะได้เป็นสีสันแล้วทัวร์ก็ไปลงกับผู้หญิงอีกฝ่ายนี่มันคือสีสันของเขาเหรอเขาตลกกับคุณไหมขุดกันจางอดีตของคนอื่นติ่งอะลืมหูลืมตาบ้างแล้วสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยนะเด็กเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องจับมาโยงสอนลูกบ้างก็ดีการที่เอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดมันไม่งามเป็นคนของสื่อก็ต้องหัดวางตัวให้เป็นอะไรควรพูดไม่ควรพูดมันจะทำให้แม่ของเด็กดูรอจุดๆๆและล่าสุดทางด้านแอปทักษะอ่อนนั้นก็ได้โพสต์โปรโมทละครเรื่องใหม่อย่างแค้นทางด้านหมวดอ๋ออดีตคนรักของสาวแอปทักษะอ่อนนั้นก็เข้ามากดไลค์ที่รูปดังกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วยล่ะค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ทั้งคู่นั้นจะเลิกลากันไปนานแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันเสมอสยบข่าวลือจบไม่สวยในอดีตไปได้เลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ